เวลาขับรถง่วงนอนจิบแทนกาแฟได้ได้นะมาเลยเหมือนแก้เจ้าของรถนะเนี่ยแก้เหมือนแก้เจ้าของรถละเดี๋ยวคันนี้ชุดแต่งไฟหน้าแต่งไฟหน้าให้สวยเหมือนเจ้าของรถหน่อยคันนี้ค่อนข้างจะขุ่นมัวนะครับเราจะตกแต่งให้สวยเหมือนเจ้าของเพื่อไปประกวดนางงามได้นายน้อยกำลังชมการตกแต่งไฟหน้าให้ดูใหม่เสมอนะครับย้อนแสงหน่อยไม่ค่อยสวยแต่งให้หน้าต้องแต่งให้ละเอียดนะครับย้อนแสงเลยแสงไม่เคยสวยนะเมื่อสักครู่นั้นเนื่องจากเลนมีคราบน้ำมันนะครับก็เลยไม่ค่อยสว่างหลังจากเราตกแต่งให้หน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ย้อนแสงนิดนึงความเงางามตอนนี้สวยเหมือนเจ้าของแล้วนะเจ้าของรถยิ้มแล้วสวยไฟหน้าสวยเหมือนเจ้าของแล้วตอนนี้ส่งประกวดได้ครับสวัสดีครับคันนี้เป็นบวยนะฮะนิสสันฟอนเทียมาที่หลังกลับที่หลังรถยนต์คันนี้ควันดำก็ถือว่าพอสมควรหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามก็ดีที่จริงแล้วเจ้าของรถสวยนะแต่ไฟขี้เละไม่หน่อยแต่ตอนนี้เราแต่งให้สวยเหมือนเจ้าของรถละน้ำมันพาวเวอร์ก็หมดอายุเหมือนน้ำอายุดีๆนี่เองหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างหัวฉีดเคลือบบ่าวาล์วเคลือบเครื่องยนต์ถ่ายน้ำมันพาวเวอร์พร้อมสารเคลือบเคลือบเกียร์ส่วนท้ายเพื่อกันหอนการทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรเจ้าของรถเท่านั้นที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะครับเป็นไงฮะครับลืมครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองได้ครับชื่อธนาพรคูหารังสีค่ะมาจากกทม.ติดตามโครงการนี้มาจากไหนฮะ YouTube ค่ะดูมานานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสครับวันนี้มีโอกาสได้ไปสุโขทัยพิษณุโลกเลยขากลับเลยตั้งใจมากเลยว่าจะแวะมาครับก็แรงเมาดีมากค่ะเครื่องยนต์การออกตัวหันใจเนี้ยหันใจค่ะดีมากเลยค่ะขับแค่200พอนะห้ามเกินธรรมดาขับเป็นยายแก่อยู่แล้วมือไม่แรงแต่ว่าไม่ค่อยจะพอใจอะไรสักเท่าไหร่แต่มาเที่ยวนี้พอใจดีค่ะครับเห็นการทำงานของช่างก็เป็นยังไงบ้างผมประทับใจค่ะรวดเร็วทันใจดียังอยากให้ทุกคนที่ได้ดู YouTube ได้มีโอกาสได้มาที่นี่บ้างค่ะหน้าที่ของช่างนั้นต้องแนะนำสิ่งดีๆให้ครับแล้วก็ทำงานแบบกระชับลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนดีค่ะเป็นหน้าที่ของชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ที่ร่วมมือกันทั่วประเทศเพื่อกำจัดควันดำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เคยเจอช่างจะแนะนำอย่างนี้ครับมีแต่พอดีตอนนี้เขากำลังจะตรวจควันดำด้วยในกรุงเทพก็เลยดีเลยได้โอกาสของเราที่ผ่านแน่นอนครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมขอให้ทำปลอดภัยครับค่ะสวัสดีครับ